หวานโพสต์แล้วหลังกวางเอบีนอร์มอลประกาศขายบ้านปิดฉากชีวิตคู่เลิกลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคู่ของน้ําหวานซาซาหรือน้ําหวานพิม,มาราจเจริญพักดีกับกวางเอบีนอมอลหรือกวางซีดิสิ์โชตวิจิตในขณะเดียวกันก็ไม่วายมีประเด็นดราม่าร้อนระอุไปทั่วทั้งประเทศต่อมาหนุ่มกวางได้ออกมาโพสต์ประกาศข่าวขายบ้านว่าขายบ้านหรูใจกลางเมืองพัฒนาการ38บ้านกวางเองครับหมู่บ้านเดอะแพลนเอ็กคูซีฟพัฒนาการ38 เนื้อที่82ตารางวา2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่จอดรถได้2คันต่อเติมหลังคาโรงรถให้แล้วส่วนพักผ่อนหย่อนใจขนาดกำลังดีบ้านอยู่ตน้นตนโครงการใกล้ขับเฮาส์สารน้ำเกลือฟิสเนสบริเวณโดยรอบร้านอาหารอร่อยเพียบใกล้ทองหล่อ M Co t i ย โรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าออกหมู่บ้านได้หลายทางพัฒนาการ20 30 32 38 44ออกอ่อนนุชสีนครินได้ไกลทางด่วนคลองตันและมอเตอร์เวย์รถไฟฟ้าสีนครินราคา16.5ล้านบาทราคาไม่ผ่านหนหน้าครับ ล่าสุดน้ำหวานเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพที่ตัวเองเดินเล่นอยู่ริมน้ำแห่งหนึ่งในชุดสบายๆพร้อมกับหันมาส่งยิ้มจงัจงๆให้กล้องพร้อมแคปชั่นบ่งบอกความในใจว่ายิ้มสู้ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมาก